108ดนตรีครับอันนี้ก็เป็นร้านดนตรี1ร้านในเขาหลักนะครับคนที่กลุ่มบางเหียนของร้านนี้อยู่เนี่ยเป็นนักดนตรีที่เรารู้จักกันดีนะครับเป็นมือเบสที่เล่นกับศิลปินมามากมายนะครับมีเส้นทางดนตรีที่น่าสนใจมากนะครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับพี่พิทักษ์ศรีสังครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่อยู่ที่นี่มานานยังครับปีนี้ปีที่8ฮะตอนนั้นเนี่ยพี่เป็นมือเบสของ The Olan Project ใช่ใช่ไหมครับเป็นมือเบสของวง The Sun ใช่แล้วในฐานะของ Section Player ที่ไปเล่นให้คนอื่นเนี่ยก็เล่นให้หลายๆคนมีใครบ้างครับพี่ผมเล่นกับพี่ต๋องเล่นเป็นแจ๊สครับป้างก็เล่นป้างนักคลิงกิ่งศักดิ์อันนี้ก็เป็น Alternative Rock ใช่หลากหลายสไตล์ผมชอบทำหลายสไตล์เส้นทางดนตรีพี่เริ่มมาจากไหนครับโป่งนี่เขาเข้าไปอยู่ก่อนโป่งฮิลเล็กไปโป่งออฟผมพงเนี่ยนะครับพี่โป่งเนี่ยนะครับใช่อ่าฮะเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆเป็นเพื่อนกันที่ชุมพรเลยใช่ก็เลยชวนกันเล่นดนตรีอ่าฮะเขาก็ชวนผมก็เริ่มมูมูปลาปลาแล้วตอนนั้นเล่นอะไรกันครับเล่นบล็อคเล่นแบล็กสปาร์ตเราเล่นแบล็กสปาร์ตใช่พี่โป่งก็ร้องแบล็กสปาร์ตตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ตอนนั้นหมายความว่าเล่นสมัครเล่นก็สมัครเล่นงานชิ้นไหนครับที่เป็นชิ้นเป็นอันชิ้นแรกชุดโอลานโปรเจกต์ชุดแรกอะไรกุมภาพันธ์ใช่ใช่ใช่แล้วก็มองย้อนกลับไปมันก็มีอะไรอยู่ในนั้นเยอะแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นมาก็เยอะเหมือนกันแต่ตอนที่ทำนั่นก็ทุ่มเทนะครับเต็มที่ทุ่มเทเต็มที่ผลทางด้านการเงินหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้อะไรหรอกครับครับผมอยู่ชุดแรกพอโอลานทำชุดสองผมก็ออกเพื่อที่จะไปลองดูอะไรใหม่ๆก็ชวนๆกันไปก็เล่นที่นู่นบ้างที่นี่บ้างผมก็อัดเสียงบ้างเล่นแบ็กอัพบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ต๋องก็มาชวนพอดีจะไปพี่ต๋องจะไปโชว์ที่อเมริกาก็เลยไปได้เห็นโลกกว้างแล้วก็เราก็ชอบไปร้านขายเครื่องดนตรีไปดูดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็หายอยู่แต่ดนตรีอย่างอื่นเราไม่ค่อยสนใจซึ่งมันก็จริงๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันแล้วก็มันมีอยู่ช่วงนึงคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งมีใช่ไหมครับมีตอนหลังไปเล่นเพลงป๊อปเนี่ยอย่างเบสเนี่ยมันมีสั้นมียาวนะเราพูดกันตามภาษาที่ฟังง่ายๆนะสแตกาโต้หรือว่าเลกาโต้อย่างเงี้ยแล้วดีดตัวหยุดเนี่ยเราดีดไม่เป็นเพราะว่าร็อกเนี่ยบางทีมันตึงๆอ๋อใช่ใช่ใช่เอ้าทำไมดีดไม่เป็นวะก็เลยได้รู้ว่าโหแม่งมีตั้งเยอะอะไรที่เราไม่รู้อ่ะเราแค่ต้องการได้ว่าต้องเปิดโลกทัศน์ท่านเองพี่
ได้เล่นกับคนที่พี่อยากเล่นทัวร์คอนเสิร์ตเกือบทุกจังหวัดก็อย่างนั้นฮะออกทีวีไปแล้วทุกช่องก็คงทุกช่องแล้วหนังสือพิมพ์ก็ลงมาทุกเล่มก็คงทุกเล่มแล้วแหละอะไรคือจุดที่ทำให้พี่คิดมาตั้งหลักปักฐานเหมือนทิ้งเรื่องพวกนั้นไปจากบ้านที่ชุมพรเนี่ยไปกรุงเทพก็สัก20ปีได้แล้วก็วนเวียนอยู่ในวงการเนี่ยตอนเดอะซันชุดสุดท้ายเนี่ยครับบรรยากาศมันก็ค่อนข้างเงียบเหงานะวงการเพลงนะแล้วก็เดินสายอะไรกันมาเยอะมันรู้สึกว่าเราน่าจะต้องทำอย่างอื่นบ้างละดีก็นั่นแหละแต่งงานแล้วก็คุยกันพี่ชายผมก็ทำบริษัทดำน้ำอยู่ที่เกาะเต่าเขาก็โทรหาผมว่ารู้จักเขาหลักไหมครับผมบอกไม่รู้จักเขาบอกไปเที่ยวกันตอนที่ผมเติบโตมามันก็เป็นบ้านนอกบ้านนอกคล้ายๆอย่างเงี้ยเงียบๆมีทะเลมีภูเขามีอะไรเงี้ยประกอบกับการใช้ชีวิตที่กรุงเทพตอนนั้นมันก็ยุ่งเหยิงพอสมควรก็เลยตัดสินใจทําที่นี่แล้วเป็นไงครับพอมาทําตัดสินใจที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีความสุขก็ลําบากแหละลําบากมีลําบากใช่มั้ยครับเพราะว่าปีแรกๆเนี่ยมันไม่มีแขกอะไรใครรู้จักเราหลายปีมาแล้วใช่มั้ยที่เกิดเหตุการณ์สึนามิซึ่งเขาหลักนี่ถือว่าเป็นคนตายเยอะตายเยอะตายเยอะครับเป็นไงบ้างครับในตอนนั้นคือผมเนี่ยผมเห็นภาพคนตายเยอะเลยครับคือมันก็เลยบางทีเราก็คิดว่าชีวิตคนมันไม่แน่นอนจริงๆนะริมถนนอย่างเงี้ยก็นอนตายกันเหมือนผักปลาอะไรเงี้ยนี่ราดอเนกอนาถเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะชั่วโมงนั้นอ่ะครับแต่เราอยู่ที่นี่แล้วเรามีที่เรามีน้ำเรามีข้าวก็หุงข้าวกินกันน้ำกินก็กินฟรีไปอยู่น่าจะมีน้ำใจให้กันผมว่ามันจะช่วยจะลุงจิตใจให้เรารู้สึกว่ามีความดีงามเกิดขึ้นในชีวิตเราพี่มาเปิดสถานที่เล่นดนตรีแบบนี้ซึ่งเป็นไลฟ์มิวสิกมันเกิดสังคมดนตรีขึ้นมาในท้องถิ่นมีเด็กรุ่นใหม่ๆที่สนใจตรงนี้ขึ้นมามีส่วนช่วยในเรื่องตรงนี้บ้างไหมครับก็มีน้องๆบางทีเขาก็อยากจะเล่นเบสผมก็บอกมาผมก็เต็มที่ตรงนี้เท่าที่เวลาที่เรามีให้แล้วเกิดนั้นดนตรีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาบ้างไหมครับก็มีวงมีอะไรพวกเขาก็ทำเล่นกันอยู่ทีก็ชวนผมไปดูว่าเขาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปครับครับก็ดีก็ดีมากคนที่เข้ามาฟังเนี่ยก็จะเป็นต่างชาติที่นี่จะเป็นต่างชาติซะเยอะครับส่วนใหญ่เพราะว่าเราเล่นเพลงฝรั่งการฟังเพลงของคนต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องตรงไหนมากที่สุดครับบางทีเขารู้จักเพลงเนี่ยแต่เขาก็ต้องการดูว่าวงเนี่ยเอาเพลงเนี่ยมาเล่นแล้วมันเล่นยังไงเล่นแล้วมันมีการเขาเรียก
มี rearrange บ้างนิดหน่อยหรือว่า copy อย่างเดียวครับแล้วเวลาเล่นเนี่ยผมคิดว่าต้องเล่นให้ฉะฉานครับให้จะแจ้งครับจะไปบัวหนีบหนีบเหนียมเหนียมอยู่ถ้าเล่นไอ้ฝรั่งดูเนี่ยต้องเล่นให้มันเพราะพวกที่มันเคยดูวงระดับใหญ่ไปเยอะถ้าเราเล่นเพลงที่เขาร้องได้ร้องทำนองได้ด้วยร้องคอไปได้นะก็จะยิ่งแฮปปี้ก็คือเป็นการสื่อสารระหว่างคนสองฝั่งถูกไหมครับใช่คนเล่นมาสู่คนดูเล่นดนตรีคนดูมาสู่ต้องสื่อสารซึ่งกันและกันถ้าจูนกันติดก็จะสนุกถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเฮ้ยมาดิเล่นได้ดูเราก็ไม่ใช่นะเราต้องแบบผมเล่นให้คุณดูคุณชอบไหมสนุกไหมสนุกโอเคคือมันต้องสองทางพี่มองอนาคตต่อไปยังไงครับผมก็พยายามที่จะนำเสนอทางด้านดนตรีเนี่ยนะครับให้มันมีความหลากหลายแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นในฐานะที่ตอนนี้พี่ก็เหมือนจะเป็นคนท้องถิ่นไปละนะครับพี่อยากจะเห็นเขาหลักเป็นยังไงบ้างครับฝรั่งก็มาเที่ยวเนี่ยมีแมคโดนัลด์มีอะไรเนี่ยนะผมก็คิดว่าบ้านเขาก็มีทั้งเยอะแยะมาที่นี่ให้มันแตกต่างกันดีกว่าวัฒนธรรมที่หลากหลายอ่ะมันน่าจะดีกว่ามั้งสำหรับการท่องเที่ยวแล้วก็ควรที่จะต้องรักษาไว้เยอะๆพวกป่าไม้พวกทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยตกแต่งหน้าบ้านคุณให้สวยงามเช่นถนนเนี่ยไม่ใช่ว่าเอะอะคุณจะขยายอย่างเดียว คุณทำทางเท้าดีๆทำทางรถมอเตอร์ไซค์ดีๆทำทางเท้าดีๆปูกระเบื้องสวยๆติดไฟดีๆมานั่งเท่ๆปลูกต้นไม้ให้ดีปรับภูมิทัศน์ให้ดีบ้านเมืองเราอะเอะอะโอ้ยถนนมันแคบต้องขยายถนนเพื่อที่จะต้องเพื่อที่จะได้ตังค์กันไงตรงนี้ครับผมก็ไม่ได้ว่านักการเมืองหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่พูดให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะพี่อยู่ที่นีคือพี่เป็นคนเบสมาตลอดปรัชญาในการเล่นเบสของพี่คืออะไรครับผมก็เล่นได้ดีที่สุดนั่นแหละสั้นๆนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นมันก็เป็นการที่เราเล่นเบสหน้าที่ของเบสคืออะไรในวงถ้าเรารู้ไปถึงว่าย่านความถี่ของเราเนี่ยมันต่ำสักขนาดไหนครับแล้ววงเนี่ยความถี่ต่ำแล้วความถี่สูงเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนมันถึงจะออกมาแล้วดีของเรามันควรจะอยู่ตรงไหนนี่คือเป็นรายละเอียดใช่คือหน้าที่ของคนเบสเนี่ยมันต้องสนับสนุนแบนด์ครับวงเล่นดีเนี่ยเราก็ดีด้วยแหละวงเล่นไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องมาดูตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเล่นยังไงวะคือเวลาเล่นประกอบกันเนี่ยมันต้องหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยทำให้ชัดเจนนะก็ทำหน้าที่ของทุกคนให้ดีที่สุดเขาเรียกว่าง่ายๆคือเราเล่นริทึมอ่ะเราก็เล่นริทึมแต่ถึงบทที่เราจะโชว์บ้างมันก็มีช่องอยู่ดีนั่นแหละมีอะไรอยากจะแนะนำคนที่กำลังจะเข้ามาตรงนี้ไหมครับถ้าอยากเล่นเครื่องดนตรีอะไรนะผมคิดว่านะครับคุณก็พยายาม
จาะมันไปเลยเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะยูทูบอะไรเนี่ยคุณอยากจะดูคนเก่งระดับไหนหรือว่าอะไรให้ดูหมดแต่ว่าอย่าเท่าแต่ดูต้องทำเยอะๆฝึกมันต้องฝึกไม่มีทางลัดไม่มีทางลัดแน่นอนทั้งหมดเนี่ยพี่มีคติประจำใจอะไรบ้างไหมครับการมองหรือว่าตัดสินใจอะไรแต่ละเรื่องละราวมันก็อยู่ที่สถานการณ์อันนั้นที่ผมได้ดูแล้วว่าเออสถานการณ์แบบนี้เราควรจะต้องตัดสินใจแบบนี้อันนี้จะเรียกว่าคติประจำใจหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ทุกอย่างต้องมีสติอยู่กับใช่ต้องภายใต้การตัดสินใจที่คุณได้ไตร่ตรองดูแล้วว่าโอเคคุณต้องทำแบบนี้เถอะถึงจะดีก็ต้องขอขอบคุณพี่พิทักษ์นะครับที่มานั่งบอกเล่าเส้นทางดนตรีนะครับอีกหนึ่งเส้นทางและอีกหนึ่งคนดนตรีที่ยืนหยัดมาตลอดแม้จะเลือกตำแหน่งยืนตำแหน่งการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ก็ยังอยู่กับดนตรีตลอดถูกไหมครับถูกครับ ครับขอบคุณครับพี่ครับ ร้านที่เรามาตรงนี้นะครับก็มีวงอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเป็นวงมาจากอังกฤษซึ่งก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับก็คือวงรูเบอร์กันนะครับ Yeah welcome to Thailand everybody yesWe've always wanted to visit Asia more, so we booked a tour. Especially Thailand. Yeah, especially Bit Thailand. Bit good. You like it? We actually started the tour in Thailand, and then we went to Taiwan, Vietnam, China. But in between all of that, we keep coming back to Thailand. How come you played here? We met Pike, who is the entertainment organizer here. And we actually met him at the Rock Pub when we played a show with his band at the Rock Pub. Okay. And we got on very well, became friends very quickly. And he thought we'd go down really well at Happy Snapper. So he does all we hopped on the plane and here we are. Pittack in there, who's just the nicest guy. And Nigel couldn't be a better man, so we've had a great time. Well, we've been very lucky. When Pittack came down here in about 2002, started quite low with acoustic guitar and bass, and very quickly, as the years went by, he got a drum kit and we managed to increase the music. And right now it is great. We've got a terrific variety here. I've heard that. I've had school girl in it. No one.